เอกประวิตรลงนามหนังสือนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคประชารัฐ28ตุลาคมนี้อ้างใกล้เปิดสภาแจ้งความคืบหน้าในพื้นที่จับตาปรับโครงสร้างพรรคเปลี่ยนเก้าอี้เลขาธิการพรรคจ่อชงชื่อสันติพร้อมพัดแทนร้อยเอกธรรมนัสรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐแจ้งว่าสำหรับความเคลื่อนไหวพรรคหลัง6รัฐมนตรีกลุ่มสามมิตรเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและยังมีการพูดคุยกันทั้ง3ปคือพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองหัวหน้าพรรคยอมรับว่ามีแนวคิดจะปรับโครงสร้างพรรคและโฆษกพรรคได้ออกมายืนยันว่าเตรียมปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรคล่าสุดเมื่อวันที่27ตุลาคมพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและร้อยเอกธรรมนัสเลขาธิการพรรคได้ลงนามนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรควันที่28ตุลาคมเวลา 12:30 นที่ห้องประชุมชั้น5ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐย่านถนนรัชดาภิเษกโดยเนื้อหาระบุว่าด้วยมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พุทธศักราช2564ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนประกอบกับฝ่ายทะเบียนมีเรื่องการจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดจะรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบจึงเห็นให้ควรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อให้หัวหน้าภาครายงานความคืบหน้าในการขับเคลื่อนพรรคในพื้นที่และเห็นควรให้หัวหน้าภาคทุกภาคเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัสเลขาธิการพรรคได้เข้าพบพลเอกประวิตรที่มูลนิธิป่าลอยต่อหลังกลับจากการเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวตั้งแต่วันที่24ตุลาคมที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการพบกันระหว่างนายกรัฐมนตรีและ6รัฐมนตรีมีรายงานข่าวอีกด้านหนึ่งแจ้งว่าไม่ได้เป็นการเรียกเข้าพบแต่6รัฐมนตรีขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเองรายงานข่าวแจ้งว่าทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวเตรียมรื้อโครงสร้างพรรคโดยวันที่26ตุลาคมกรรมการบริหารพรรคบางส่วนยื่นใบแสดงความจำนงลาออกแต่จำนวนยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามข้อกำหนดอย่างไรก็ตามกลุ่มที่เห็นด้วยที่จะให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพรรคได้โทรศัพท์ล็อบบี้คณะกรรมการบริหารเป็นรายบุคคลให้เซ็นลาออกและบางส่วนได้เซ็นเรียบร้อยเกือบกึ่งหนึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีขณะที่กลุ่มร้อยเอกธรรมนัสและนายวิรัติรัตนเศษรองหัวหน้าพรรคโทรศัพท์ไปล็อบบี้เช่นกันโดยยับยั้งว่าอย่าเซ็นทำให้กรรมการบริหารพรรคเกิดความสับสนไม่กล้าดำเนินการอะไรและระบุว่าจะรอฟังพลเอกประวิตรเพียงคนเดียวกระทั่งช่วงเย็นวันที่26ตุลาคมพลเอกประวิตรได้โทรศัพท์หาคณะกรรมการบริหารพรรคทุกคนว่าอย่าเพิ่งลาออกและให้ไปพูดคุยวันที่26ตุลาคมนี้ยังไม่มีการลาออกอะไรทั้งนั้นทั้งนี้พลเอกประวิตรได้นัดกรรมการบริหารและส.ส.บางคนเข้าไปพบที่มูลนิธิป่าลอยต่ออีกครั้งในช่วงบ่ายวันที่27ตุลาคมรายงานข่าวแจ้งว่ากลุ่มที่เรียกร้องจะให้ปรับโครงสร้างพรรครวมถึงการปรับตำแหน่งเลขาธิการพรรคจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งก่อนประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันที่28ตุลาคมที่ทำการพรรคถนนรัชดาภิเษกหากมีการปรับโครงสร้างพรรคและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จมีแนวโน้มว่านายสันติพร้อมพัฒน์กรรมการบริหารพรรคจะมีชื่อมาเป็นเลขาธิการพรรคอย่างไรก็ตามนายสันติได้มีรายชื่อชิงตำแหน่งเลขาธิการพรรคมาถึง2รอบแล้วสำหรับขณะนี้มีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐได้เซ็นใบลาออกจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วจำนวน8คนได้แก่1นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม2นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี4นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม5นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน6นายอิทธิพลขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม7นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและ8นายสรวุฒิเนื่องจำนงส.ส.ชลบุรีดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ